สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คธนาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าวันนี้นะครับจากการที่ผมทำงานกับ Power House นะครับเพียงแค่1ชั่วโมงนะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงไม่เชื่อแน่ๆนะครับว่าเฮ้ยผมเนี่ยทำงาน1ชั่วโมงจริงๆหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครติดตามผมมาเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ดีนะฮะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ตื่นสายนะครับสายชนิดที่แบบว่าคนอื่นเขาเริ่มทำงานกันไปแล้วครับผมเพิ่งตื่นนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะเป็นคนที่ตื่นประมาณ9โมงนะครับ9โมงเช้าทุกวันเลยนะครับบางวันเนี่ยก็จะ8โมงหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามีงานเร่งด่วนนะครับหรือว่ามีงานตอนเช้าที่ต้องรีบตื่นมาทำนะครับผมก็จะตื่นเช้าหน่อยนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยก็จะตื่นประมาณ9โมงนะครับแล้วก็จะทำงานนะครับลากยาวมาจนถึงประมาณ10โมงนะครับ10โมงหน่อยๆนะครับประมาณถึง10โมงครึ่งเนี่ยผมก็จะหยุดแล้วนะครับก็คือหยุดไปพักผ่อนนะครับไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะกลับมาเช็คงานนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาหลังตื่นนอนมา1ชั่วโมงนะครับก็คือเวลาทำงานของผมนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้กันดีนะครับว่าเฮ้ยตอน9โมงเนี่ยถ้าทักมาคุยอะไรกับผมเนี่ยผมจะตอบเร็วมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลัง10โมงไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็อาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าผมก็เวลาส่วนนั้นเนี่ยไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับก็อาจจะตอบช้าหน่อยประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยวันนี้1ชั่วโมงนี้เนี่ยผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเพียงแค่1ชั่วโมงนะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้ารายงานผลรายได้ของผมในวันนี้กันแล้วนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมอยากให้เพื่อนๆกดไลค์ก่อนเลยนะครับเพราะว่ารายได้ที่เพื่อนๆกำลังจะเห็นหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะต้องฟินไปตามๆกันไม่แพ้กับผมแน่นอนนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์ตอนนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเงินที่ผมทำได้จาก Power House ในวันนี้กันเลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับคลิกตรงนี้ปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ61ดอลลาร์กับอีก80เซนต์นะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นะครับจากการทำงานเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า61ดอลลาร์กับอีก80เซนต์นี้นะครับถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับก็มาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับอ่ะก็วางจำนวนเงินที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้ลงไปนะครับปึ๊บนี่นะครับ61ดอลลาร์กับอีก80เซนต์นะครับแปลงเป็นเงินไทยได้ที่ 2,000 บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับจากการที่ผมทำงานเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับเริ่มสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House กันดูแล้วบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Power House ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าวิธีการสมัครสมาชิกกับ Power House นี้สมัครยังไงนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับจะมีปุ่มที่พาเพื่อนๆนะครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าใจว่า Power House นี้คืออะไรแล้ว Power House นี้ทำงานยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก Power House นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ